สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกนะแล้วก็ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกผมนะก็ฝากกดติดตามช่องค่ายคืนบางอีด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นบ่วงดักไก่นะครับคุณลูกค้าในข้างหน้าเนี่ยเป็นบ่วงดักไก่ทั้งหมดเลยผมทำสต็อกไว้รอนะทำสต็อกไว้เผื่อนะลูกค้าว่าช่วงไก่นะไม่ทันนะครับผมถ้าทำนะเพราะลูกค้าออเดอร์เยอะนะครับผมออเดอร์เยอะนะครับผมนะต้องทำสต็อกไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็รับออเดอร์แล้วนะครับผมใครที่สนใจชุดดักไก่นะครับผมใครที่สนใจชุดดักไก่นะแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมก็จะมีทั้งสองเลยผมทำสต็อกไว้ทั้งสองเลยนะครับผมปลีกแล้วก็ขายส่งนะครับผมสำหรับขายส่งก็จะได้ราคาถูกก็สำหรับพ่อค้าส่วนใหญ่นะครับผมก็จะซื้อเป็น10ชุดอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ราคาถูกนะครับผมลายที่ผมทำตัวใหม่นะฮะตัวเล่นใหม่ที่ผมทำตอนนี้ก็จะเป็นลายพรานนะครับผมนะหลักทองเหลืองนะครับตัวนี้หลักทองเหลืองมีตัวล็อกนะห่วงทองเหลืองเอ็นเบอร์70หลักยาวประมาณ6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับผมดูสิครับงานพันหลักเป็นตัวใหม่นะครับคุณลูกค้าเห็นชัดไหมนะแป๊บนึงครับดีมันซูมไม่ขึ้นโอเคนะนี่เป็นงานพันหลักนะครับผมใครที่ชอบแบบสไตล์ผ่านนะลายเป็นลายประมาณนี้นะครับผมก็รับไปของลายพรานนะฮะมันจะมี2แบบนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่าที่ผมทำอยู่ใครที่ชอบแบบลายไม่มีลายนะฮะเป็นตัวดำบทเลยก็เป็นตัวนี้นะฮะพันหลักแบบเกลียวนะครับผมเอ็นเป็นเอ็นสีน้ำตาลนะฮะสีแบบไม่แห้งนะเป็นส่วนใหญ่ที่เขาใช้นะครับผมโอเคนะใครที่ตามหาชุดดักไก่นะครับผมก็แนะนำเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เขาใช้ดักทางนะฮะเป็นหลักหลักเดี่ยว31หลักนะครับผมใช้ดักทางถ้าใช้ล้อมตัวนี้เลยนะครับส่วนใหญ่นะที่จริงอ่ะมันใช้ได้ทั้ง2เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมบอกแจ้งไปว่าส่วนใหญ่นะครับผมนะตัวนี้เป็นบ่วงผีเสื้อนะฮะบ่วงผีเสื้อก็จะเป็นของ21หลัก42บ่วงเป็นของ21หลัก42บ่วงสีแบบไม่แห้งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหลักเหล็กนะครับผมหลักเหล็กแล้วก็เป็นใช้ห่วงทองเหลืองนะมีตัวล็อกทั้งหมดนี้จะมีตัวล็อกหมดเลยจะมีตัวล็อกหมดเลยนะครับผมใครที่อยากได้ของราคาถูกกว่าก็จะเป็นหลักทองแดงผมแนะนำเป็นหลักทองแดงอาจจะได้แบบชุด500กว่าก็ตัวนี้เลยแต่ถ้าชุดทองเหลืองก็ชุด600กว่านะถ้าเป็นผีเสื้อก็700กว่านะครับผมราคาคร่าวๆนั้นเลยนะครับผมใครที่ตามหานะก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคุณลูกค้าเบอร์ผมนะเบอร์ติดต่อผมจะทิ้งไว้เบอร์ผมจะทิ้งเบอร์ผมไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ